สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสหการเพชรนรินทร์บอกถึงกรณีสำนักงานอัยการสูงสุดนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์หลังติดโควิดขอเลื่อนมาเป็นวันที่18มิถุนายนที่จะถึงว่ากรมราชทัณฑ์มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งศาลหากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวก็จะส่งบุคคลนั้นมาฝากขังยังเรือนจำโดยกรณีนายทักษิณต้องแยกออกจากคดีเก่าที่เจ้าตัวตัดสินโทษจำคุกและอยู่ระหว่างการพักโทษของกรมคุมประพฤติเพราะคดีใหม่ม.112และพรบ.คอมเป็นคนละส่วนกันซึ่งต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะเป็นเรือนจำระหว่างพิจารณาคดีทั้งนี้เรื่องการพักโทษจะไม่มีผลอะไรเพราะผู้ถูกคำสั่งศาลต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำและการพักโทษยังคงมีอยู่ตามปกติจนกว่าจะครบ6เดือนหมายความว่านายทักษิณจะไม่ได้กลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าแต่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจนกว่าทนายความจะยื่นขอประกันตัวในครั้งต่อไปกับศาลและศาลต้องมีความเห็นเปลี่ยนแปลงคำสั่งพิจารณาอนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าหากนายทักษิณมีอาการเจ็บป่วยต้องส่งตัวไปนอนพักรักษาภายนอกเรือนจำได้อีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังถ้าไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงทางราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ส่งตัวออกรับการรักษาได้อยู่แล้วนอกจากนี้ในส่วนระเบียบคุมขังนอกเรือนจำขณะนี้ระเบียบดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆยืนยันว่าไม่สามารถใช้กับผู้ต้องขังรายใดได้แต่กรมราชทัณฑ์ก็พยายามเร่งรัดเรื่องการวางกรอบแนวทางหลักการปฏิบัติสำหรับราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเพราะก็ค้างมานานแล้วก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรณีอัยการสูงสุดฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนัดนำตัวส่งศาล18มิถุนายนโดยในวันอังคารที่จะถึงศาลนัดส่งฟ้องนายทักษิณกรมคุมประพฤติจะเข้ามาดำเนินการอะไรบ้างพันตำรวจเอกทวียืนยันว่าในทางกฎหมายไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมเมื่อมีนัดส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต้องไปศาลถ้าตัวบุคคลไม่ไปก็ฟ้องไม่ได้ส่วนราชทัณฑ์ต้องไปรับตัวนายทักษิณที่บ้านเพื่อส่งให้อัยการฟ้องหรือไม่นั้นพันตำรวจเอกทวีบอกว่าราชทัณฑ์ไม่ต้องไปทุกศาลมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไปรับอยู่แล้วและขณะนี้ท่านยังอยู่ในการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนหากศาลมีการประทับรับฟ้องทางราชทัณฑ์ก็ไม่ต้องเตรียมการอะไรมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ศาลอยู่แล้วอีกทั้งเมื่อศาลฟ้องจะมีการยื่นประกันตัวตามมาส่วนกระแสข่าวลือหากนายทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวจะกลับเข้าโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่พันตำรวจเอกทวียืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้เตรียมตัวเช่นกันส่วนกรณีที่ศาลให้นายทักษิณประกันตัวกระบวนการพักโทษจะสิ้นสุดลงหรือไม่พันตำรวจเอกทวียืนยันว่าศาลให้ประกันตัวไม่เกี่ยวกับการพักโทษคนละคดีกันการพักโทษเป็นของคดีที่แล้วอันนี้คดีใหม่คณะรัฐมนตรีขอประเด็นการเมืองนิดนึงวันอังคารนี้ในการสูงสุดจะรับคุณทักษิณฝั่งสองสามทางคุณกรมคุณพิชเองเนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินการอะไรบ้างไหมครับเพราะตอนนี้คุณทักษิณก็อยู่ระหว่างการโทษในทางกฎหมายไม่มีนะฮะก็คิดว่าก็เป็นแค่กระบวนการยุติธรรมทางว่ามีนัดก็เชื่อว่าจะเป็นขั้นตอนเพราะวันนี้อัยการถ้าจะฟ้องศาลเนี่ยต้องมีบุคคลที่ถูกกล่าวหาถูกฟ้องไปศาลถ้าไม่มีตัวบุคคลไปก็ไม่สามารถฟ้องได้เพราะศาลจะมีเงื่อนไขต้องมีผู้ถูกฟ้องไปด้วยก็คงเป็นกระบวนการแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ครับแล้วราชทัณฑ์คือตามขั้นตอนราชทัณฑ์ก็จะต้องไปรับตัวทักษิณที่บ้านเพื่อส่งให้อัยการก่อนนะคะใช่เพราะว่าท่านได้รับท่านยังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับประกันก็มีการนัดหมายนะครับคือราชทัณฑ์เราไม่ต้องไปว่าในทุกศาลน่าจะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในกรณีถ้าหากศาลประทับรับฟ้องทางราชทัณฑ์ได้มีการเตรียมฟ้องเรื่องมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะราชทัณฑ์เราก็มีคนอยู่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่ที่ศาลอยู่แล้วก็ในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่องของศาลพอศาลรับฟ้องศาลก็ส่วนใหญ่จะต้องมีการยื่นประกันต่อศาลทางโรงพยาบาลตำรวจก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจ
มันเหมือนมีข้อสังเกตว่าหากคุณทักษิณไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ากลับไปคุมขังที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีสมมุติเรื่องนี้นะแล้วไม่ได้มีเตรียมการอะไรนะครับและเรื่องการพักโทษก็ไม่เกี่ยวกันถึงแม้ว่าถ้าจะถามศาลรับฟ้องให้ประกันตัวการพักโทษก็สิ้นสุดลงกระบวนการก็คือการศาลให้ประกันตัวก็ไม่เกี่ยวกับพักโทษแต่ถ้าอันนี้มันเป็นคนละส่วนเลยเป็นเรื่องของคดีใหม่เรื่องการพักโทษก็เป็นคดีที่แล้วอันนี้เป็นกระบวนการของศาลนะเป็นกระบวนการของศาลอัยการซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสมมุติครับโอเคนะครับ